คริสเตียนหรือว่าศรัทธาในอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะไม่ยุ่งกับการเถียงกันในเรื่องนี้ผมจะไม่พูดเพราะยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่ทุกคนก็ยิ่งรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรเท่านั้นนะครับเพราะเห็นว่าวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นอาวุธขัดขวางพวกเขาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจึงออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนาเมื่อเสียงของเหล่าเอทิสเริ่มดังขึ้นชาวคริสเตียน 4,000 คนจึงรวมตัวกันหลายวันเพื่อหาทางปกป้องศรัทธาของพวกเขาโดยทำการค้นคว้าที่เรียกกันว่าลุแก่โทษการลุแก่โทษนั้นเป็นภาษากรีกครับที่แปลว่าป้องกันหรือเหตุผลพิสูจน์ตัวเองแสดงจุดยืนของตัวเองคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาเชื่อในพระเจ้าคำถามมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วครับที่คนเราพูดถึงพระเจ้าเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในความต้องการของมนุษยชาติที่อยากตอบคำถามสำคัญของชีวิตมันจึงไม่มีวันจางหายไปครับตามความเห็นของผมในฐานะคริสเตียนเรารู้ว่าทำไมเราอยากรู้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญก็คือเรื่องราวสำคัญที่บอกว่าเราคือผลผลิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีบางอย่างในตัวของเราที่ไม่เชื่อมันและไม่พอใจกับคำตอบที่เราได้มาดังนั้นผมจึงคิดว่าความสนใจในพระผู้เป็นเจ้านั้นกำลังจะกลับมาเพราะทุกคนอยากจะรู้ว่าวัตถุนิยมนั้นเป็นจริงหรือไม่เอทิสเป็นจริงหรือเปล่าเราต้องการข้อมูลเพื่อจะนำมันมาวิเคราะห์และด้วยเหตุนี้ศรัทธาจึงโดนวิเคราะห์ว่ามันควรแก่การเชื่อถือหรือไม่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้เพราะว่าความจริงคือหนึ่งในข้ออ้างของคริสเตียนครับเราไม่ได้อยากส่งข้อความผ่านเพื่อทำให้คนเชื่อเราไม่ได้คิดแบบนั้นศาสนาอิสลามก็พบปัญหามากมายที่ท้าทายกับความเชื่อเช่นเดียวกันมันคงไม่ดีหากเราจะพูดว่าเราจะปฏิเสธและหันหลังให้กับศาสนาเพราะว่ามันขัดกับคำสอนในอัลกุรอานมันจึงเป็นคำถามที่เราตอบได้ยากจนเราโต้เถียงเพื่อค้นหาความจริงกันครับเอดินเบิร์กอังกฤษถิ่นกำเนิดของศิลปะที่เกินจริงที่สุดในโลกแต่หนึ่งในผู้ชมกลุ่มใหญ่ที่สุดมาที่นี่เพราะการโต้เถียงกันเรื่องพระเจ้าเอาล่ะครับผมขอแนะนำให้รู้จักผู้โต้วาทีสองคนทางซ้ายผมก็คือดร.จอห์นเลน็อกซ์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับชายแห่งวิทยาศาสตร์และศาสนาและผมจะขอแนะนำให้รู้จักกับคริสโตเฟอร์ฮิชเชนหนังสือของคริสโตเฟอร์ซึ่งทำให้พวกเราต้องมาคุยกันในวันนี้ก็คือพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่ความเชื่อทางศาสนาที่ว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวซึ่งเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคริสโตเฟอร์จะนำเสนอยติที่ว่ายุโรปใหม่ควรจะยอมรับนิวเอทิสส่วนจอห์นเลนอสจะมาโต้แย้งครับศาสนามันบอกคุณว่ามีคนเบื้องบนคนหนึ่งคอยจับตาดูคุณอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตอนหลับก็ดูเขาดูก่อนคุณจะเกิดและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาดูหลังคุณตายไปแล้วที่พระเจ้าต้องจับตาดูเพื่อให้มีความยุติธรรมผมมั่นใจมากที่จะบอกกับพวกคุณว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บ่งบอกว่าพระเจ้ามีตัวตนอยู่จริงยัตติในวันนี้เสนอว่าชาวยุโรปในปัจจุบันควรยอมรับนิวเอทิสแต่คำถามที่ว่ามันจะเป็นหรือไม่ที่เราต้องเลือกเชื่อพระเจ้าหรือวิทยาศาสตร์เป็นแกนหลักของการถกเถียงพระเจ้าไม่แข่งกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ได้สร้างจักรวาลพระเจ้าสร้างพระเจ้าคือสาเหตุที่ทำให้เรามีวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุผลนี้นิวเอทิสจึงเกิดขึ้นในยุโรปเกิดการเลือกระหว่างพระเจ้ากับวิทยาศาสตร์มันจึงเป็นเรื่องที่เลวไหลต่อให้คุณเป็นนิวเอทิสก็ตามผมคิดว่าผมไม่อยากเสียไปเวลาวิจารณ์อำนาจที่พยายามทำลายหรือว่าบิดเบือนคำสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับพระผู้สร้างและมันเป็นความต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจกับความเข้าใจมากกว่ารวมทั้งพยายามต่อต้านความจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยถ้าจะว่าไปนิวเอทิสเอาแค่ชื่อวิทยาศาสตร์มาอ้างพวกเขาทำตรงข้ามกับการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือการสอบสวนทดลองเพื่อหาคำตอบวิจารณ์ไต่ถามหากจะให้พูดในแง่ศาสนาก็คือพวกเขากำลังศรัทธาอย่างงมงายอยู่นั่นเองแหละครับวิทยาศาสตร์นั้นตอบคำถามด้านหนึ่งของหลุมศพขณะที่ศาสนาขอให้คุณศรัทธาในอีกด้านหนึ่งของหลุมศพครับผมว่าทั้งสองอย่างจึงได้ขัดแย้งกันเองก่อนถึงต้นศตวรรษที่20เมื่อนักบินอวกาศเงยหน้ามองจักรวาลพวกเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงแต่ปรากฏว่าพวกเขาคิดผิดปัจจุบันวิทยาศาสตร์เผยให้เห็นเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปมันเริ่มต้นเมื่อ 13,700 ล้านปีก่อนด้วยเหตุการณ์ที่พิเศษอย่างหนึ่ง
บิ๊กแบงจักรวาลในตอนแรกเริ่มต้นด้วยเหตุบิ๊กแบงซึ่งมีสถานะร้อนและหนาแน่นมากๆนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าก่อนจะเกิดบิ๊กแบงทุกอย่างที่เคยมีอยู่ในจักรวาลของเราถูกอัดแน่นอยู่ในสภาพของจุดขนาดเล็กจนมองไม่เห็นจุดหนึ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาลของเราถูกห่อไว้ในจุดนั้นจากนั้นขยายตัวเพราะบังเอิญเพราะพระเจ้าหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ที่เราไม่รู้จุดนั้นระเบิดทฤษฎีเรื่องบิ๊กแบงนั้นเป็นเรื่องจริงเหมือนกับทุกเรื่องในวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้บอกว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องจริงเหมือนกับคณิตศาสตร์ที่พอเอา2บวก2แล้วได้4แต่มันเป็นเรื่องจริงในแง่ที่ว่ามันง่ายซะจนไม่มีความเป็นไปได้ในทางอื่นแล้วนะครับ